สวัสดีครับลูกเพจครับเรามาบุกโรงครัวตาเน็กจันนะครับผมตอนนี้เรากำลังเร่งทำมื้อเย็นข้าวกะเพราไก่ครับผม120กล่องค่ะ120กล่องครับผัดสดๆร้อนๆผัดสดๆร้อนๆให้กับพี่ๆทีมอส.แล้วก็ทีมทหารครับที่มาเป็นพลกำลังพลให้เราในวันนี้นะครับนี่ตอนนี้เราบุกโรงครัวแล้วนะครับเราบุกโรงครัวตาเน็กจันนะครับก็จะมีเกาเหลาลูกชิ้นนะครับนะที่จะให้ทานเมื่อเย็นนี้ครับกับอาสาที่จะทานเสร็จแล้วก็จะนะครับก่อนที่เราจะทำที่คุณนี้ก็จะมีเมนูผัดไทยส้มตำไก่ทอดโอ้โหของแซ่บโอเคจะมาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ยุ่งไม่ต้องห่วงครับคุยกันครับกินกันแบบสนั่นปันไปให้แบบอิ่มไปข้างนึงเลยครับผมไม่ต้องห่วงนะครับนี่นะครับพี่ออสครับเชฟจากเชฟจากพัฒนาการออสดาวเงินจากชุมแพครับใช่พี่เตี้ยครับเขียนเงินก็เป็นโต๊ะจีนเหมือนกันโต๊ะจีนครับผมเป็นแก๊งบุญอยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในโครงการของอีจันครับครับทุกงานจะมีอยู่จำข้อละครังครับทางทีมงานจากชุมแพจิตอาสาทุกคนก็จะมาพร้อมกันทุกที่ฮะครับเรื่องการที่จะช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทั่วประเทศร่วมกับเพจอีจันนะครับเพราะเพจอีจันจะเป็นเรียกว่าเป็นสะพานบุญสื่อนำให้เราทุกคนเนี่ยมาร่วมกันจากหลายที่คนต้องการที่ทำเพื่อคนลำบากคนยากไร้อย่างแท้จริงนะฮะผมจึงถือว่าเพจอีจันเป็นเพจที่สุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณเพจอีจันนะครับพี่ออสขอบคุณเพจอีจันผ่านไลฟ์จันเลยครับอันนี้หนูนี่มาบุกโรงครัวพี่เลยครับเพราะว่ารอพี่อยู่ตั้งนานรออยู่ตั้งแต่24เดี๋ยวเลยครับเพราะว่าเพิ่งว่างนะฮะพอดีช่วงนี้ทำโต๊ะจีนเยอะแล้วก็กระถิ่นเนี่ยเยอะมากครับผมอันนี้เกาเหลาไหมพี่นะอันนี้เกาเหลาลูกชิ้นหมูนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยจริงครับนูนนี่การันตีนูนกินตั้งแต่วันแรกจนกินอยากกินทุกมื้อเลยนะครับอันนี้เป็นไข่ลูกเขยกำลังทำซอสอยู่กำลังทำซอสเป็นลูกเขยแล้วก็ฝั่งนู้นอันนั้นเป็นผัดกะเพรานะครับนี่เรียกว่าเรายกภัตตาคารมาไว้ที่ว่าการอำเภอแม่สายเลยครับเราจะยกภัตตาคารนะครับไปอยู่ทุกที่ที่มีอีจันอยู่โอ้โหอนุโมทนาบุญครับพี่ก็เรียกว่าสมาคมภัตตาคารไทยนะครับผมพี่พี่เหนียวเป็นนายกอยู่นะครับก็จะเป็นลูกทีมที่อยู่ในภัตตาคารนะครับครับจิตอาสาร่วมกันครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับโอ้โหสุดยอดครับผมลาดข้าวอร่อยมากเลยนะครับเมื่อกี้แค่กลิ่นผัดเครื่องก็คือหอมละรู้เลยมันต้องอร่อยมากๆฝีมือพี่เขาครับสุดยอดมากเลยครับพี่ครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงครัวตาเน็กจันนะครับโดยภัตตาคารออสดาวเงินจากชุมแพนะครับมาเปิดโรงครัวให้กับเรานะครับช่วยทำอาหารนะครับวันนี้เปิดมื้อแรกคือมื้อเย็นนะครับผมมื้อแรกของที่จริงอ่ะไก่เป็นไก่นะคะเนี่ยไก่เป็นไก่ไก่เราเนี่ยชิ้นโตๆชิ้นโตๆชิ้นเดียวอิ่มเลยอ่ะพี่เนาะชิ้นเดียวจุกๆชิ้นเดียวจุกๆเลยซึ่งจริงๆอ่ะพี่ออสครับส่งทีมมาทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะตั้งแต่วันที่25 26นะครับผม24 26เนี่ยมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวไม่มาใจมาทุกวันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องขอบพระคุณน้ำใจกราบขอบพระคุณมากๆเลยกับภัตตาคารออสดาวเงินจากชุมแพนะครับที่มาทำอาหารให้ทีมอาสาทุกคนได้กินนะครับตอนนี้ทีมจิตอาสาของเราก็มีกำลังคนสับเปลี่ยนครับมาจากอสเชียงรายนะครับผมกองรักษากองอาสารักษาดินแดนนะครับของเชียงรายนะตอนนี้อยู่กันที่โรงอีจันทร์100คนวันนี้จัดเต็มเนาะแล้วก็มีจากทหารนะครับผมอีก20นายนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาออกแรงร่วมด้วยช่วยกันช่วยให้เราสามารถส่งของตั้งต้นชีวิตได้ทันนะครับผมแล้วก็วันนี้โรงครัวของเราก็ได้ทำอาหารมื้อเย็นนะเดี๋ยวรอเลยนะร้อนๆใส่กล่องกลับไปกินที่บ้านให้อิ่มนะครับแล้วพรุ่งนี้มาช่วยงานอีจันกันใหม่นะครับผมนี่มีแรงช่วยแรงมาช่วยกันมา
ช่วยกันเมื่อกี้เต็มหม้อนะตอนนี้กำลังใกล้จะหมดแล้วเต็มหม้อนะคะผัดเพิ่มอีกหนึ่งกระทะครับผมสนุกเราสุดยอดจริงๆสนุกสุดยอดจริงๆเลยจ้าไว้ใจได้เลยครับภัตตาคารออสดาวเงินจากชุมแพนะครับผมนี่ข้าวใช่ไหมข้าวข้าวมันข้าวนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวลองชิมดูกินนะแต่that's my favorite ว่าอืมอาหารไทยอร่อยมากอาหารไทยอร่อยมาก the best very good นี่กินอร่อยมากๆวันนี้กินมากๆ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 
ี่คืออาหารมื้อเย็นนะครับผมพามาบุกเผื่อว่าลูกเป็ดกำลังจะเลิกงานเนาะเลิกงานแล้วหิวคิดอะไรไม่ออกอ่ะคิดถึงกะเพราไก่นะครับนี่ส่วนใครที่อยู่ชุมแพนะไปหาทานกันได้ครับผมภัตตาคารออสดาวเงินที่ชุมแพนะครับเขียงเงินโต๊ะจีนด้วยนะครับผมร้านอยู่ที่ไหนคุณพี่ครับครับร้านอยู่สี่แยกไฟแดงทางไปภูเขียวอำเภอชุมแพนะครับครับผมพี่เขาก็จะเป็นโต๊ะจีนนะครับแล้วก็เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยครับโอ้ร้านยามะอุ้ยแสดงว่าต้องไปกินแล้วล่ะเดี๋ยวให้พี่จันกับพี่อูไปกินแทนนี่นะครับเป็นงานงิ้วของอำเภอชุมแพได้ข่าวว่าพี่เป็นเจ้าภาพจัดใช่ไหมครับผมเป็นประธานสัมเจ้าปีนี้ครับงานงิ้วประจำปีครับอำเภอชุมแพนะครับชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในเขตอำเภอใกล้เคียงครับที่จะมาดูงานนี้เราจัดศิลปินให้ทั้ง6วันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนกน้อยอุไรพรประสมบันเทิงศิลป์นะครับแล้วก็ใหม่อะไรนะใหม่พัชรีครับแล้วก็มินตราแล้วก็ใจแฟนๆนะฮะย่องบานหรืออะไรเงี้ยโอ้จัดเต็มเลยนะคุณพี่เนาะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับคุณพี่ครับ24ถึงวันที่19นะครับ14พฤศจิกายนถึง19พฤศจิกายนเจอกันที่หน้าเทศบาลอำเภอเมืองชุมแพหน้าเทศบาลอำเภอเมืองชุมแพใช่ครับครับผมเราจะได้ไปเข้าไปในบรรยากาศของงานนิ้วทุกปีเราจัดสถานที่ให้คนถ่ายรูปอย่างอลังการโอ้โหพูดขนาดนี้คงต้องไปเลยใช่ไหมหนูนะไม่ไปไม่ได้แล้วต้องไปด้วยกันนะครับครับโอเคก็เชิญชวนนะครับผมงานนิ้วประจำปีนะครับผมของที่ชุมแพนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ออสอีกหนึ่งรอบนะครับที่ยกโรงครัวมาซัพพอร์ตเสริมกำลังให้กับทีมมีจันได้ส่งของตั้งต้นชีวิตนะครับช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมที่แม่สายนะครับวันนี้เราตั้งเป้าไว้ตอนแรกเมื่อตอนกลางวันบอกว่า120หลังแต่ว่าล่าสุดน่าจะจบแค่115หลังนะครับผมเพราะว่าเราก็ทำกันเต็มที่แล้วนะก็อัน115หลังไปก่อนวันนี้นะครับนี่มาเติมสุดยอดนะครับพี่ออสครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากอีกครั้งนึงพี่ครับเดี๋ยวรอกินอาหารนี่สายเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ครับเดี๋ยวไม่แน่ถ้าทำหมกหมูทันนะโอ้ทุกคนเคยได้กินหมกหมูคราวที่แล้วใช่ไหมกินแล้วหนูกินแล้วอร่อยมากแล้วก็แจ่วบองที่จริงมีแจ่วบองกับข้าวเหนียวแล้วก็ปลาทอดก็พอแล้วเนาะไก่ทอดก็พอแล้วอย่างงี้โอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากนายกอิ่มแป้มาเองนะครับผมโอเคเราพาทุกคนไปส่องดีกว่าบรรยากาศของวันนี้น่าจะเป็นคิวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคิวที่115ไหมพี่คันที่115คันสุดท้ายกำลังจะออกไปแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกเราตั้งเป้าไว้120นะครับแต่ก็โอเคเพราะว่าเราเนี่ยได้ยกของขนของมีเวลาเบรกในการขนของนะครับนี่คือคันที่
15 115นะครับยิ้มเลยพี่ยิ้มเลยครับสุดหล่อขอบคุณมากๆนะครับพี่ไปส่งใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะพี่เอกคันสุดท้ายเลยครับไลฟ์อยู่ในใจครับพี่อยากพูดอะไรไหมครับพี่ครับขอบคุณแทนชาวบ้านครับคนไทยนะครับเพราะว่าถือว่าเพจดีแกรมแล้วก็คุณตันช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยครับพี่ชาวบ้านครับช่วยชาวบ้านสิ่งต่างๆหายไปกับน้ำหมดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ตอนแรกมากะจะไม่ช่วยมันอยู่ดูไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลงแรงช่วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ชมรมจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินนะครับผมโดยพี่เอ๋นะครับเหนื่อยไหมครับได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้แหละได้เรื่อยๆโอเคคันที่115ของวันครับผมก็ส่งออกจากโรงอีจันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมีส่งพัดลมนะครับผมอุ้ยไม่ทันพี่เก๋เลยไปแล้วครับไม่ไปแล้วคันนี้ครับไม่มีรถแล้วจบแล้วนะครับคันที่115วันนี้ได้115คิวนะ115บ้านนี่ใครขอภาพเข้าพี่ฝากถือหน่อยจ้ะเดี๋ยวนะคะนูนไปไหนละเอ้าทิ้งเธอครับอย่างที่เห็นนะครับลูกเพจครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มารับในส่วนของพัดลมเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานได้มีการรับข้าวของเครื่องใช้ไปแล้วมารับในส่วนของพัดลมมารับพัดลมใช่ไหมพี่ครับใช่ครับพัดลมครับโอเคฮะใช่ครับพัดลมสวัสดีครับพี่อารมณ์ฮอตเจอกันอีกแล้วนะครับฝากถือหน่อยได้ไหมคะหนูฝากไลฟ์สดหน่อยแป๊บหนึ่งพี่ขอเคลียร์กับนี่แป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะลูกเพจไปไหนคะมาเดี๋ยวหนูไม่ okay เดี๋ยวหนูต้องพูดโอเคค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้เรากำลังรอพูดรอบสุดท้ายของวันนี้นะคะอ่ะค่ะพี่ค่ะ อ่ะคุณนนท์นี่อ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือส่วนที่มารับพัดลมนะครับหลังจากที่เรามอบข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าตู้เตียงที่นอนหมอนมุ้งให้กันนะครับมีอยู่44คนแต่ว่ามีคนไม่รับมีคนโทรไปบอกว่ามีไม่รับสายด้วยแล้วก็บอกว่าขอไม่รับเพราะมีแอร์อยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันโอเคเนาะเราก็เมื่อวานเรานัดกันว่าวันนี้เราจะเอาของให้ก็โทรเลยทุกคนก็พร้อมมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับพัดลมเห็นยังอ่ะพัดลมอยู่ไหนอ่ะแม่พัดลมไหมเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมมีหรือเปล่าของมีหรือเปล่าพ่อเห็นพัดลมยังอ่ะยังครับยังเฮ้ยงั้นไม่มีหรือเปล่าพ่อบอกว่าเมื่อวานอ่ะพ่อมีกางเกงอ่ะใส่มาตัวเดียวเป็นเดือนแล้วนี่ดีไหมตัวเนี้ยมาโชว์ให้ตัวที่ให้จริงๆเป็นตั้งครับสั้นตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ตัวโชว์รอเล่นครับตัวนี้จะได้ขนาดนี้ไปเลยนะแม่นะเอาไปเปิดให้เย็นฉ่ำเลยนะโอ้ขอบคุณมากครับแม่ครับใช่คุณนนท์นี่ครับวันนี้ก็ยังมีส่วนของฟูกที่ไม่ลงทะเบียนไว้อ๋อแต่ยังไม่ได้ของรอของวันที่30โดยประมาณครับคนที่ยังไม่ได้ฟูกต้องมารับวันที่30 20บ้าน20กว่าบ้านเนาะใช่โอเคได้ไม่ติดครับพี่เดี๋ยวพอของมาปุ๊บเราก็โทรนัดให้เขามาเลยเหมือนแบบนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยมารถกันเองขับมาเองหรือเปล่าไม่มีรถไปส่งนะจ๊ะมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะเอาไปได้ใช่ไหมไม่เกิดอันตรายมีคนซ้อนหลังใช่ไหมครับอ้าวต้องรัดครับทุกคนนี่ตอนนี้
หมวกกันน็อกมันลอยน้ำไปหมดหมวกกันน็อกลอยน้ำอยากจะให้เพดิจันทำหมวกกันน็อกแบบมีโลโก้ของเพดิจันคุณตันอะไรพวกนี้ให้เราอะน้ำท่วมไม่สายอย่างเนี้ยกี่คนนะอยากได้อะพี่เป็นหมื่นบ้างหลายหมื่นบ้างพอพี่บอกว่าเป็นหมื่นบ้างคิดก่อนงั้นคิดก่อนนึกว่าแค่นิดหน่อยนำเสนอไปโอเคเดี๋ยวจะถามพี่จันให้นะครับน้องใส่หมวกกันน็อกขับรถมันปลอดภัยกว่าแล้วนี่ใส่หมวกกันน็อกมาหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวตำรวจจับทำไงล่ะได้เดี๋ยวคุยกับพี่จันก่อนเผื่อมีโปรเจกต์ไม่รับปากนะจ๊ะโอเคนั่นเลยโอ้มีสีดำด้วยรอบนี้สีเขียวและสีดำมีสีเขียวสีดำสีขาวแต่เลือกสีไม่ได้นะแม่นะกล่องจุ่มเลือกสีไม่ได้หยิบกล่องไหนได้กล่องนั้นสีเขียวรู้นะกล่องสุ่มเนี่ยรู้จักกล่องสีไหนไม่รู้เจออะไรสีดำไม่อยากได้หรอถ้าเกิดไม่ได้สีดำแม่ก็ไปแลกกับคนอื่นได้ถ้าเขาไม่แลกแม่ก็มาผ่อนกับผมเดี๋ยวผมหาบ้านเดือนหนึ่งต้องหาแม่หนึ่งครั้งผ่อนวันละ5ครั้งละ50 50บาทเอามาตลอดอ่ะโอเคนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของอีกหนึ่งรอบของวันนี้ที่เรานัดพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ยังไม่ได้รับพัดลมไปเมื่อวานที่เราค้างไว้เมื่อวานนะครับมารับพัดลมนะครับที่ลงอีจันนะครับผมรอแป๊บหนึ่งส่วนข้างในตอนนี้บรรยากาศในลงซับทุกน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้ครับของเราก็จะเริ่มจะบางตาลงนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจค่ะเรามีของแจกทุกวันอยู่แล้วแล้วพรุ่งนี้จะมีรถมาลงอีกมีของมาลงอีกนะครับนี่เดี๋ยวมีพัดลมมาเพิ่มอีกประมาณสัก600กว่าตัวนะครับแล้วก็มีกระทะไฟฟ้าเพิ่มอีกแล้วก็มีไมโครเวฟเพิ่มอีกมีหม้อหุงข้าวมาเพิ่มอีกในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็แก๊สกระป๋องนี่หมดแล้วหมดเลยใช่ไหมมาม้าฟางหมดแล้วเลยมาส่งตรงมาจากที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าวันนี้หมดแล้วหมดเลยเธอเอายังหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะส่วนกล่องกำลังใจของเราครับกล่องเครื่องครัวก็ยังคงมีอยู่วันนี้เราไปแพ็คเพิ่มมาอีกกี่กล่องครับคุณเปิ้ลแพ็คเพิ่มกี่กล่องครับวันนี้150กล่องจะเป็นกี่กล่องทั้งหมดทั้งหมดเราตั้งไว้650เนาะ700เรียบร้อยหมดยังครบยังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะแค่ได้ของไม่ครบไม่ครบเจอคนนี้ได้นะครับแคปไว้ค่ะตอนนี้ใครได้เตียงไม่ครบก็เจอคนนี้พี่จะกลับแล้วเหรอครับยังเดี๋ยวไปเอาข้าวนะพี่นะได้ครับกินหน้าของที่ของปอ11นายโอเคได้ครับนุนสั่งไว้109มั้งถ้าจะไม่ผิดจากทุกหน่วยขอบคุณนะครับพี่พรุ่งนี้มาหรือเปล่านี่สัญญาแล้วนะไลฟ์สดอยู่โอเคต้องมาแล้วนะครับพี่ครับพี่ปอต้องพามานะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะครับนี่กำลังหลักของเราวันนี้นะครับทีมอสจากเชียงรายนะครับมาจากหลายอำเภอเนาะส่งทีมอาสามาร่วมด้วยช่วยกันในการขนของซับทุกชาวบ้านนะครับส่วนวันนี้ร้านผ้าทำไมดูเงียบเหงาจังเลยคุณเปิ้ลทำไมร้านผ้าเงียบเหงาจังวันนี้ไม่เหงานะคะดูสิคะโล่งเตียนไปหมดเรียงเลยเหงาไงมันโล่ง น่าจะต้องจัดเซตขึ้นมาแขวนใหม่นะก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังคงมีคนใจบุญนะครับนำชุดนักเรียนมามอบให้กับอีจันประมาณเกือบ500กว่าชุดนะครับผมแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรดีคะเตียงมาลงเพิ่มนะครับนี่แล้วฟูกมีแค่พี่เปิ้ลเอ้ยพี่หวานถามผมก็ได้เตียงมาฟูกมาเมื่อไหร่พรุ่งนี้กี่อันอุ้ยหลายร้อยเลยค่ะหลักร้อยมาทั้ง5คนทั้ง3คนครึ่งโอ้แสดงว่าตอนนี้หมดเลยตอนนี้ว่าพอแน่นอนพรุ่งนี้ก็ขอให้เตียงมาเช้าๆนะครับผมเราจะได้ส่งซับทุกชาวบ้านได้ทันในรอบเช้านะครับนี่เป็นบรรยากาศของลงอีจันในวันนี้นะครับ
วันที่28นะวันนี้เราปิดบ้านไปทั้งหมด115บ้านนะครับเราวางเป้าไว้120แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปทบยอดกันนะครับนี่บรรยากาศประมาณนี้ขอบคุณลูกเพจทุกคนนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ร่วมกันโอนเงินช่วยเหลือกันมาแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณพันธมิตรอาจารย์ทุกคนที่ร่วมกันส่งความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณตันนะครับเพราะว่าคุณตันให้งบนะครับให้เงินสมทบมา10ล้านบาทในการเปิดโครงการหมดตัวไม่หมดใจเพราะมีตันเน็กจันนะครับสังคมจันทร์ซับทุกน้ำทั่วแม่สายนะครับก็เราก็จะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกำหนดตามที่วางเป้าไว้นะครับผม950หลังนะครับโอเควันนี้อัปเดตแค่นี้ก่อนนะตอนแรกจะพาไปบุกโรงครัวดันพาทุกคนมาเข้ามาในหลงเฉยเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีนะครับพี่อารมอสบ๊ายบายจ้า